สาวสุนแตงแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงน้องมาลือลั่นดังโจดจันไปทั่วกรุงเมนูของแม่วันนี้ไม่มีแตงหรอกแต่แม่อยากร้องเกี่ยวกับแตงกวาไปงั้นน่ะเกี่ยวกับแตงไปอย่างนั้นแหละนี่วันนี้แม่จะมาผัดผักรวมมิตรผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งจ้าผักแม่นี่อลังการงานสร้างมากสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวถ้าหนูไม่มีผักครบเหมือนแม่นะหนูจะใส่อะไรก็ได้ขอให้เป็นผัดผักรวมโอเคหรือจะใส่ถั่วงอกล่ะไม่เกี่ยวกันแครอทต้องมีคะน้าหนูจะใช้คะน้าฮ่องกงก็ได้จะใช้คะน้าไทยก็ได้ข้าวโพดอ่อนลันเตาหวานหรือจะลันตาลันลันเตาแบนก็ได้ท้อเห็ดหัวหนูดอกกะหล่ำวันนี้แม่ไม่มีกะหล่ำบ้านเราก็เลยเอากะหล่ำบ้านเขามาให้วันนี้แม่ผัดผักรวมกุ้งสดแม่ก็ต้องมีกุ้งนี่กุ้งตัวใหญ่ๆเห็นไหมผัดผักนี่นะแม่ขอย้ำเลยนะขอเน้นย้ำว่าถ้ากุ้งไม่สดจบชีวิตเลยนะถ้ากุ้งมีกลิ่นนะไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าผัดผักมันเป็นอะไรที่กินแล้วใส่ใช่ไหมผักไม่สดยังพอทนถ้ากุ้งไม่สดนี่จบเลยนะไม่ได้นะ okay. หมูก็ได้หนูจะใส่กับหมูก็ได้นะแต่ถ้ามันอร่อยมันต้องใส่กับกุ้งเพราะว่ามันกุ้งมันออกมานิดหน่อยนะโอ้หอมอ่ะเครื่องปรุงผัดผักเนี่ยหนูจะต้องมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลทรายอย่าใช้น้ำตาลมะพร้าวไม่ได้นะลูกน้ำตาลทรายกระเทียมน้ำซุปน้ำมันพืชจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเอามันเป็นผัดผักที่แบบสากลทั่วไปจะให้อร่อยทุกพริกใส่นิดนึงแม่นี่เรื่องเยอะว่ะไม่เอาละเอาแค่นี้พอนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีหั่นผักกันหยิบคะน้ามา1ต้นคะน้านี่หนูต้องปอกเปลือกนะโอเคนี่ต้องเนี่ยๆๆตรงเนี้ยหนูต้องเอามันออกนะลูกถ้าคะน้าฮ่องกงมันก็จะหนาหน่อยแต่คะน้าบ้านเรามันก็จะบางหน่อยนี่ลูกเอานี่เลย3ใบแรกเนี่ย1หยิบมา1ต้นจําไว้นะ3ใบแรกหนูไม่ต้องคิดเยอะเลยหนูเอามันออกเอาไว้ทําเมนูอื่นเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้เอาไปต้มจับฉ่ายหรือเอาไปผัดกับปลาเค็มอะไรเนี่ยมันก็อย่างนั้นนะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าหนูผัดผักรวมหนูต้องเอาตรงนั้นเอาออกไปมันจะทําให้คมมันจะมีรสขมนิดๆอ่ะจริงๆแล้วผัดผักเนี่ยดูเหมือนง่ายใครๆก็คิดอุ๊ยผัดผักไม่ได้ง่ายนะยากนะ1ผักไม่เข้ากันผัดก็ไม่อร่อยหั่นไม่ถูกวิธีก็ออกมาเละเทะไฟแรงเกินไปก็ไม่ได้ไฟอ่อนเกินไปยิ่งไม่ดีใหญ่โอ๊ยเอาไงกันแน่เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าแม่จะบอกว่ายังไงอะไรนะมาถึงมือแม่แล้วเยอะทุกทีข้าวโพดอ่อนนี่หนูตัดล้อมันงี้นะไม่ใช่ตัดเอาหมวกมันออกหมดเลยไม่ได้นะแม่ตีตายเลยนะเสียดายบางคนไม่รู้หักแบบเนี้ยดูนะหักนะเอาตรงเนี้ยปะโถเหว่ข่อยจะโกรธร้ายนี่เอานี่เนี่ยดูกับแม่เริ่มดูยากเลยไหมทิ้งทำไมตั้งเยอะขนาดนี้แม่ไม่ได้คนขี้เหนียวนะแต่แม่งุกถั่วลันเตาหนูก็ต้องล้อเอาตรงนี้มันออกนะดูนะนี่นะถั่วลันเตากรีดตรงนี้มันนิดนึงแล้วก็ดึงเส้นมันออกนี่อย่างนี้นะเส้นตรงนี้มันทำให้แข็งตัดนี้นะแล้วหนูดึงนี่นะดึงตรงนี้มันออกมะเขือเทศหนูห้ามใช้งอมนะใช้หำอันนี้ดิบเกินไปก็ไม่ได้อันนี้สุกเกินไปก็ไม่ได้แม่ก็เยอะเรื่องอีกแล้วนี่ต้องเอาสีแบบนี้นี่ลูกนี้กำลังสวยนี่สุกเกินไปไม่เอาดิบเกินไปไม่เอาห่ามเกินไปก็ไม่เอาหนูเลือกเอาแบบนี้แล้วหนูหั่นอย่างนี้นี่เอาตรงนี้มันออกอันนี้อันนี้ไม่เอาแม่ก็ไม่ได้เอาของแม่เป็นมาตรฐานว่าแม่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่หนูลองดูว่าทำแบบแม่กับทำแบบที่หนูคิดน่ะมันจะต่างกันยังไงโอเคโอ้เมื่อกี้ลืมหั่นคะน้าให้ดูนี่นะแม่ก็โดดไปโดดมาทำมีดให้มันแบนๆอย่างนี้นะโอเคถ้าเราหั่นนี่คือตัวอย่างปอกไม่หมดมันจะเป็นเสี้ยนอย่างนี้เนี่ยคือการปอกไม่หมดแม่เองThank you.
นูก็เฉียงไปมาอย่างนี้นะทำเป็นสามเหลี่ยมเฉียงมาอย่างนี้หนูแค่ขยับมีดอย่างนี้เองอย่างเงี้ยได้แล้วโอเคอันนี้เฉาะมาช่อหนึ่งแม่ชอบของไทยแต่วันนี้ของไทยมันไม่มีเขาก็เลยเอาของนอกมาให้ลองเล่นของนอกดูมั่งนะเผื่ออะไรจะดีขึ้นมาเห็ดหูหนูต้องมีมันจะช่วยให้สีสันสวยงามหนึ่งเรื่องอย่าหั่นเล็กนะหั่นให้เป็นสามเหลี่ยมแหลมๆอย่างนี้นี่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วผักของแม่โอ้อันนี้ทะเลาะกับใครข้างบ้านหรือไงเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยตกไปหมดแล้วเนี่ยนี่ขนาดล้างผักกันแค่นี้นะนี่ถ้าตีกับข้างๆจะทำยังไงเนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วเละเทะมันจังกระสิบล้อฟั่มเนี่ยเละเทะไปหมดอะแต่รับรองอร่อยไม่เละไม่อร่อยใช่ไหมทำอะไรเงียบงำเงียบงี้มุ้งงี้มุ้งงี้แม่ทำไม่เป็นนะทำเหมือนนั่งสมาธิบางคนอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กุ้งแม่ก็แกะไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแกะให้หนูดูนะคงจะแกะกันเป็นนะเอามันไว้นะลูกโอเคบางคนนะกลัวว่าจะไม่สวยหนูไม่ถอดข้อตรงนี้ถอดมันไปเถอะมันจะได้กินกุ้งทั้งตัวไม่งั้นคนกินไม่เป็นอะก็จะทิ้งไปช่วงข้อต่อมันเนี่ยวันนี้แม่ใช้กุ้งแซ่บ้วยผักเสร็จแล้วกุ้งก็เสร็จแล้วโขกกระเทียมสิจ๊ะโขกกระเทียมกระเทียมกระเทียมจะโขกจะทุบก็ได้จะสับก็ได้นะแต่แม่ชอบทำอะไรกับโขกโขกแม่อยากให้กลิ่นมันออกไงพอผัดแล้วมันจะได้หอมต้องตำให้แหลกนะเหมือนที่แม่บอกตำแหลกแล้วมันไหม้โอเคเอาแค่มันแตกพอถ้าแหลกละเอียดไม่ได้นะไม่อร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดดีว่าผัดผักทำยังไงให้สีมันเขียวสดใสแล้วก็อยู่ได้นานรสชาติกลมกล่อมกุ้งเป็นกุ้งผักเป็นผักโอ้โหไม่เละไม่เทะปะๆๆที่ว่ายากมันยากยังไงไปดิ้งดิ้งดองดาดาดิ้งดิ้งดองนี่ไปเรามาเริ่มผัดกันเลยดีกว่านี่อันดับแรกเลยกระทะนี่นะร้อนใส่น้ำมันเลยจ้าจะใส่น้ำมันเยอะนะนี่ไม่เยอะนะเยอะแล้วหั่นผักไม่ถูกใจวันก่อนนี้ลูกน้องหั่นผักไม่ถูกใจแม่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยไอ้หมวกไอ้เสื้อไอ้ผ้าถุงไอ้กางเกงไอ้รองเท้านี่เขาเรียกว่าด่าเป็นชุดเล่นเองตบท้ายเองโอ้บ้าเปล่าเนี่ยป้าระวังจะโดนนะเป็นชุดอย่างเงี้ยชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่ช่วงรอน้ำมันไงแม่ก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะน้ำมันร้อนพอดีเห็นปะร้อนแค่นี้นะนี่เอาอย่ามาตั้งนะคอยเสี้ยวไฟใหม่คอยผัดกระเทียมนะหนูจะนิ้งอย่านิ้งอุ้ยอย่าทิ้งหนีมันไปไหนนะเดี๋ยวโดนเป็นชุดเหมือนเมื่อกี้นี้ไหม้นะคะขอบกระทะเนี่ยจะทำให้กระเทียมไหม้นี่เอาแค่นี้พอนะหนูก็ใส่กุ้งลงไปใส่ไปแล้วหนูไม่ต้องไปคนมากนะมันแตกมากไปก็จะคาวออกหนูก็ใส่ไปอย่างนี้จากนั้นหนูใส่น้ำซุปลงไปในผักประมาณนี้นิดเดียวพอกุ้งเริ่มสุกนี่ตอนแรกจะเพิ่งไปคนมันนะเดี๋ยวหัวมันแตกให้หัวมันโดนความร้อนแล้วมันรัดตัวถ้าเกิดมันกุ้งแตกนะมันจะแดงเละเทะหมดอะไม่น่ากินให้มันโดนความร้อนให้มันอยู่ตัวก่อนเนี่ยต้องรู้จังหวะเริ่มยากไปแล้วใส่น้ำซุปไปในผักแล้วหนูก็นี้จากนั้นเอาหายลืมใส่นี่โอ้ยเอาใหม่ใส่นี่ทีหลังแม่ลืมมือตะโมแม่หยิบเลยอันนี้ไม่ต้องใส่โอ้ยอันน่ะทำให้หนูตื่นเต้นอีกแล้วสองอย่างเนี่ยไม่ต้องใส่ลงไปปิดฝามันอย่างนี้ปุ๊บมันเหลืออย่างนี้ใช่ไหมหนูก็นี่เลยใส่เครื่องปรุงลงไปในนี้ซีอิ๊วขาวหนูมาปรุงนี่เลยนะโอเคน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะน้ำตาลใส่เยอะหน่อยรอจังหวะแม่จะเหลือมะเขือเทศกับเห็ดหูหนูไว้เพราะว่าสองส่วนเนี้ยมันสุกไวแล้วมันนิ่มไวหนูก็เอาเครื่องปรุงใส่รอไว้เลยทำที่บ้านเล็กๆน้อยๆก็ทำแบบนี้ง่ายมากหนูก็แยกไว้นิดนึงเนี่ยทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยง่ายนิดเดียวทำขายก็ได้ทำขายก็ทำอย่างนี้ถ้าหนูไปลวกผักก็ได้แต่แม่ไม่แนะนำอย่างลวกผักเนี่ย
ความเงาของผักมันจะหายไปความหวานมันก็จะหลุดไปแต่ถ้าหนูทำอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็เปิดมาหนูก็ใส่อันนี้ลงไปนี่ที่หนูปรุงเมื่อกี้เนี่ยใส่มันลงไปคือใส่ทีหลังอะทำไมแม่ไม่ใส่พวกเครื่องปรุงไปในนั้นก่อนถ้าใส่ก่อนปุ๊บสีผักมันจะไม่สวยนี่นี่คือเคล็ดลับความงามของแม่ต้องไฟแรงนะ okay. ผัดผักอะเงาวาวับเรียบร้อยแล้วจ้าผักมันจะสุกเสมอกันเพราะว่านี่อันนี้เราปิดฝาอย่างนี้สีสันก็จะออกมาสวยอย่างนี้นี่นะนี่คือเคล็ดลับแต่ถ้าเกิดว่าเราผัดไฟสดเขาเรียกไฟสดความไวต้องมาฟุ๊บ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 กระทะต้องร้อนแม่กลัวหนูทำไม่ได้ไงแต่ทำอย่างนี้ง่ายกว่าผัดผักของแม่เสร็จแล้วสีสันสวยงามเหมือนนี่เลยมีเขียวมีแดงมีเหลืองมีส้มมีอะไรเหมือนแม่ชอบอะเรื่องแบบนี้เนาะสีสันต้องแบบนี้เลยนะ okay. แม่เป็นคนตอจวอแม่เลยชอบอะไรที่มันกระตุ้นวูหน่อยสวยอะสวยอะตักกุ้งก่อนนะเอาช้อนกลางหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาแม่ผักมาอย่างละชิ้นเตาหวานแม่หนูจะใช้เตาหวานเตาบางอะไรแบรนด์อะไรก็ได้นะดอกกระหล่ำของแม่มะเขือเทศของแม่ข้าวโพดจ้าแครอทจ้าคะน้าจ้ามาครบแล้วจ้าน้ำหน่อยจ้าอุ้ยลืมเห็ดหูหนูเรียกยากยากเวลาจะสั่งซื้อเนี่ยต้องตั้งใจพูดให้ดีเดี๋ยวเพี้ยนนะยุ่งเลยขออีกคำหนึ่งสุดท้ายกุ้งแซ่บเวอร์เบอร์ตองจริงๆเลยบอกเลยว่าเบอร์ตองเบอร์ตองเบอร์ตองตองแจ็คแหม่มคิงอะไรก็แล้วแต่ขอบอกเลยว่าตองมากคืออย่างนี้ผัดผักกุ้งทั่วๆไปส่วนใหญ่จะได้กลิ่นกุ้งใช่ไหมมันจะเหม็นคาวกุ้งถ้าเราไม่เอาไปลวกก่อนอันนี้ไม่มีเลยเนื้อกุ้งนี่เด้งเลยเด้งเด้งเด้งเพราะว่าแม่ไม่ได้ผัดนานจนกุ้งมันแข็งเอาตามที่แม่บอกเลยนะอย่างนั้นไม่คนไม่คาวไม่นานไม่แข็งแล้วผักนะหนูตั้งใจฟังนะบางอย่างที่มันควรกรอบมันกรอบเลยนะมันไม่เหม็นเขียวเลยมะเขือเทศมันมีความหวานความอมเปรี้ยวนิดๆ นึงกินคู่กับเห็ดหูหนูโอ้โหแต่ละคำที่แม่กินเข้าไปแม่มีเหตุผลว่าอะไรกินคู่กับอะไรอะไรต้องกินคะน้าแม่กินสุดท้ายเลยเพราะแม่มองแล้วไม่ได้มีเทศอะไรนะมันยาวไปรสชาติเค็มหวานมันนัวกันเลยมันมีความหอ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 มทุกอย่างเลยถ้าจะให้หอมเพราะนั้นหนูโรยพริกไทยไปนิดนึงนะยิ่งสุดยอดเลยวันนี้พริกไทยแม่หมดแม่เลยไม่โรยให้ดูผัดเนี่ยคิดว่าง่ายลองทำดู2รอบถึงจะเข้าที่ผัดผักเนี่ยแต่แม่ใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตของแม่เนี่ยทำถึงจะได้แบบนี้ลองผิดลองถูกคู่อันนี้มันนั่นไปอันนี้แม่ใช้เขาเรียกว่าใช้เวลาในการที่จะทำใช้ความรู้สึกในการที่ทำหนูโชคดีมากเลยที่แม่มาบอกในวันนี้เพราะฉะนั้นหนูต้องมีรางวัลให้แม่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆๆให้กำลังใจแม่หน่อยแม่จะได้หาอะไรอะไรมาทำให้หนูดูเยอะแยะมากมายกับข้าวกับตาอย่าลืมนะกับข้าวกับตากดกระดิ่งกิ้งๆๆเลยจ้าผัดผักให้ลูกชายจ้าหลายคนจ้องแม่ไม่ยอมหรอกนะกุ้งมาสดมา